ตามพ่อมาตามพ่อมาเดี๋ยววันนี้จะไปถ้ำกลางแบบนะผมเพื่อที่จะเอาอัลโลเองไปทำอะไรอยู่นั้นนะเฮ้ยโอ้โหอัลโลติดไม้แล้วอาเจนอยู่ข้างหลังอาเจนเหมือนอยากเอ้าไอ้เสือโอ้โหเสือไม่ดูโอ้โหไม่ดูเลยไม่ดูเลยดีดหลังไปดีดหลังไปยังไงห้าวเหรอฮะอาเจนโอ้ยังเดินไม่ถึงถ้ำเลยทุกคนอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยเอาละครับผมโดนนะผมมีดังอัลโลดังกิฟฟินดีข้าจับมานี่เองไม่ได้โอ้โหไม่ได้เกรงกลัวกันเลยไอ้พวกนี้นี่ขนาดมีฝูงขนาดนี้เองอย่างห้าวครับผมไอ้พวกนี้อย่างห้าวเอาอาเจนอาเจนยังไงอาเจนโดนเลี้ยวครับผมกิฟฟินตีมันให้ตรงดิลูกโอ้โหไอ้ป่องก็มาเอากิฟฟินขย่มลงกิฟฟินหนูจะบินขย่มไม่ตีมันซะดีโอเคครับผมทุกคนเดี๋ยววันนี้พี่จะไปถ้ำกลางแมปนะผมซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้มีแต่ถ้ำนี้ถ้ำเดียวเนาะแต่ว่าพี่จะไปถ้ำนี้ละกันนะผมดิแมงมุมนะผมวันนี้พี่จะไปจับแมงมุมนะผมทุกคนเออจะพาทุกคนไปจับว่าแล้วติดหมายอีกแล้วไอ้ลูกคนดีอะไรกันครับเนี่ย อย่างที่บอกนะผมว่าพี่จะไปจับแมงมุมนะผมวันนี้เนาะก็โอเคครับผมเฮ้อรู้งี้มันน่าจะแบบพาลูกไปให้ถึงก่อนแล้วค่อยแบบอัดแล้วก็ต้องไปต่อครับผมด้วยความวุ่นวายที่มีอยู่โอเคนี่เอาจริงๆแล้วพี่ก็ยังไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะเพราะว่าเราจับไปรอบนี้รอบล่าสุดนะผมเราจับเจ้าอัลโลไปเนาะก็คืออัลโลอ่ะพี่ยังไม่ได้เอากลับบ้านไงก็จับแล้วก็นี่เลยครับผมแกงเสือมันจะวุ่นวายอะไรแต่เริ่มขนาดนี้อะไรกันเนี่ยไอ้เสือเออเอาเลยลูกอัลโลเออกิฟฟินบีเจียวไอ้ตึกกิฟฟินบีเจียวไปดิบีเจียวไปดิไอ้ป่องยังไงไอ้ป่องโหป่องเลเวล390อยากเอาไว้จับมากเลยไอ้ป่องพี่ยังไม่ได้จับเนาะในบูตอนตอนนี้พี่กำลังเคลียร์อยู่นะผมว่าบูตอนนี่ยังไม่ได้จับอะไรบ้างเนาะเราจะเล่นให้สุดไม่ได้ครับผมถ้าเรายังไม่ได้จับตัวที่ยังไม่ได้จับเนาะเรายังเปลี่ยนสุดไม่ได้ครับผมตอนนี้ก็เลยกลายเป็นแบบมีทั้งอาร์คบูตอนอาร์คเอาชีวิตรอดนะก็ค่อยๆดูไปนะครับผมอะไรยังไงนี่เอ้ยเรียบร้อยอ่ะผมช่วงนี้พี่ก็ไม่ได้ลงกิฟต์บ่อยด้วยเนาะตึงเอาจริงๆแล้วทุกคนก็เริ่มไม่มีเวลาดูด้วยเนาะทั้งเรียนหนักทั้งอะไรเนาะแต่ก็จะพยายามลงไว้นะผมเพื่อที่ทุกคนว่างก็ค่อยแวะมาดูกันได้นะครับผมโอเคโหกว่าจะเดินมาถึงผ่านไป2ตึกเฮ้ยมาลงมาลูกวู้ฮู้เบิบโอ้โหหมาไม่เจ็บด้วยครับผมโอเคอยู่ตรงนี้แหละลูกเดี๋ยวเรานะครับผมวันนี้เราจะมาจับแมงมุมที่ถ้ำนี้แต่ก่อนอื่นเราก็ต้องไปทำพวกของที่คงที่ขี่นะครับผมซึ่งพี่ยังไม่ได้เตรียมมาหรอกแล้วก็จริงๆจำไม่ได้ด้วยว่าเลเวลไหนนะครับผม จำไม่ได้นะไอ้แมงมุมอะเลเวลไหนวะเดิมหาไม่เจอจริงใช่ไหมเนี่ยเลเวล40นะผมที่กี่แบบบุ๋มเนาะก็สามารถคราฟได้ในตัวเลยนะผมใช้ไฮไฟเบอร์แล้วก็คริสตินนั่นเองนะผมก็โอเคครับผมทุกคนยังไงก็ต้องกลับบ้านแหละที่พี่ไม่มีของนะผมจริงๆก็มีแค่ไฮไฟเบอร์กับคริสตินก็ไม่มีอีกนะผมต้องกลับบ้านตึม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 โอเคไฟเบอร์หายก็ต้องใช้เยอะเจ้ามือฟาร์มก็กระไรอยู่นะผมเอ้ยอะไรอ๋อดิโลโอ้โหดิโลโคตรผ่าวงนี่เองไม่คิดจะดูอะไรเลยเหรอเฮ้อใจเย็นลูกพ่อโอ้โหมันจะรีบเกินทำไมวันนี้มันวุ่นวายแต่เริ่มยังไม่ได้ทำที่กี่เลยอัลโลหนูเลเวลอัพแล้วเอาเลือดดีกว่านะผมให้มันหมื่นไป
วุ่นวายแท้ตรงเนี้ยวุ่นวายแท้กลับบ้านไปทำของกันครับผมพี่ขี่แล้วก็ยังมีไอ้นั่นด้วยนี่หว่ายาสลบเนาะไอ้ไม่ใช่ยากันแมลงนะผมเย้จอดโอ้อยู่กันครบเดี๋ยวก่อนอื่นขอไฟเบอร์จากเล็บยาวก่อนเล็บยาวเนี่ยมีไฟเบอร์เยอะอยู่แล้วนะผมไฟเบอร์โอเคแล้วก็ขาดอะไรนะคริสตินใช่ไหมนี่เล็บยาวก็มีหมดครับผมเล็บยาวไปขวนแมลงขวนอะไรมาใช่ไหมเนี่ยลูกโอเคเฮ้ยทำไมมันดูสะดุดวะเดี๋ยวสะดุดมากเลยว่ะทุกคนเดี๋ยวดำที่ขี่เลยแล้วกันนะครับผมเครื่องร้อนตัวก็ร้อนด้วยครับผมตอนเนี้ยโหเล่นตอนร้อนๆแบบนี้ตลอดเลยว่ะโอ้โหสะดุดกึกเลยโอเคดีขึ้นไหมดีขึ้นหน่อยนึงนะรอจนดีขึ้นหน่อยนึงนะครับผมอาจจะไม่ได้ดีมากแต่มันก็โทรศัพท์มันก็หายร้อนขึ้นเยอะก็จะพูดทุกรอบครับผมไอโฟนเนี่ยมันขี้ร้อนอยู่แล้วนะถ้าคุณเล่นโดยไม่มีแอร์หรือไม่มีความเย็นนะไปเล่นตรงที่ร้อนๆหน่อยไม่ต้องร้อนก็ได้ฮะสักพักเครื่องมันจะร้อนเองครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เราทำยากันแมลงไปด้วยเนาะเพราะว่ามันจำเป็นต้องใช้นะผมเลเวล16นะครับผมครับที่ดิสติสสโคกอยู่ไหนล่ะดิสติสสโคกอยู่นี่ จำโคกไม่ได้กลับบ้านนานจำโคกไม่ได้นี่โอเคใช้ขนสัตว์นะผมใช้นาโคติกแล้วก็ใช้เลมอนแล้วก็แครอทเดี๋ยววันนี้ก็มันในโหมดบูตอนเนาะอย่างที่บอกเนาะตอนแรกว่าจะไม่ต่อแล้วเอาซะหน่อยครับผมเผื่อผู้เล่นใหม่มาดูกันด้วยเนาะเอาแบบทีละวิธีเลยครับผมก่อนอื่นเอาขนสัตว์มาก่อนขนสัตว์เนี่ยจะหาได้จากไหนจากพวกตระกูลแรดตระกูลแมมมอสอะไรพวกนี้ครับผมหมาป่าเนี่ยก็มีนะเวลาเราล่าเราฟันเนื้อมันเอาเนื้อมันมาก็จะมีขนมาด้วยนั่นเองครับผมโอเคหนักไปสิถึงได้หรอกถึงสิโอเคในเมื่อเราได้ขนตัดแล้วนะผมซึ่งต่อไปก็เป็นนาโคติกครับผมโอ้โหฟาร์มยาวนาโคติกอ่ะจอดนี่เลยลูกนี่กะโลนี่นานๆจะตื่นทีนะผมมันจะตื่นเฉพาะตอนกลางคืนไม่ได้เห็นนานละจนมืดครับผมจนมืดโอเคเราได้นาโคติกแล้วสิ่งที่ขาดนะผมก็ขาดแค่เลมอนเนาะจริงๆเราไปฟาร์มนาโคติกเนี่ยเราก็ได้แครอทได้อะไรอยู่แล้วนะผมโดยปกติเนาะโอเคของครบครับผมเหลือแต่เลมอนวันนี้เผื่อใครนะผมขี้เกียจปลูกหรือยังไม่ได้ปลูกมาตามกันมาเลยครับผมเข้ามาหน้าร้านค้านะผมร้านค้าเนาะผู้เล่นใหม่ก็ต้องรู้นะผมในส่วนร้านค้าเลื่อนลงมาล่างสุดนะผมจะเห็นนี่ครับผมคราฟติ้งสเตชันครับผมพอเข้ามาผมมันจะมีให้เลือกมากมายเลยนะผมเป็นตัวแบบช่วยเราในการใช้แอมเบอร์ซื้อเนาะแต่ของพี่เราเป็นเชฟสเตชันนะผมซึ่งเชฟสเตชันเนี่ยมันจะให้พวกอาหารนะผมเราสามารถซื้อได้เลยใช้25แอมเบอร์เท่านั้นนะผมนี่เพื่อความสะดวกคิปเบิ้ลอะไรก็มีนะจริงๆแล้วอ่ะมันมีหลายอย่างนะผมโอเคอันนี้พี่ก็ซื้อเลยแล้วกันนะผมมาหาที่วางครับผมต่อไปปุ๊บตรงนี้โอเคพอได้ที่วางพอเราวางเสร็จแล้วพอได้เราวางเสร็จแล้วนะผมเราก็กดเข้าไปเลยเดี๋ยวพี่จะเอาแบบเป็นขั้นตอนเลยนะทุกคนก็ในส่วนหนึ่งนะผมสิ่งที่เราต้องการก็คือเลมอนใช่ไหมมันจะมีของมากมายเลยนะทุกคนดูเห็นไหมเยอะแยะมากมายเลยนะผมที่เราจะสามารถซื้อได้เนาะเราซื้อมาด้วย25แอมเบอร์เราจะได้ไอ้นี่มาก่อน200มิกนะผมซึ่งเลมอนเนี่ยใช้15มิกในการซื้อนั่นเองครับผมเรามีตั้ง200ใช่ไหมอยากซื้อเท่าไหร่ก็ซื้อเลยครับผมโอเคอันนี้พอเข้าใจนะเราซื้อมาโดยใช้เราซื้อทีเดียวแหละโดยใช้แอมเบอร์แล้วมันจะให้มิกมา200แต่ส่วนถ้าอยากมิกหมดนะผมอยากซื้อเราก็ซื้อได้นะเห็นไหมมันก็ทำการบอกด้วยนะผมอย่างเช่นมันจะมี200แอมเบอร์ใช่ไหม500อะไรพวกนี้ครับผมแล้วก็ถ้าเราซื้อ200เราก็เสีย20แอมเบอร์เท่านั้นเองครับผมก็เป็นความสะดวกสบายอย่างนึงของตัวเกมที่มันให้มาเนาะโอเคคิปเบิ้ลก็มีนะสามารถซื้อได้50มิกนั่นเองครับผมโอเคเห็นไหมคิปเบิ้ลอันโหลดได้3อันเลยนะ
ก็ประมาณนี้ครับผมคร่าวๆเนาะเดี๋ยวพี่จะเอาเลมอนเอาเลมอนมันขาดเลมอนเราก็ต้องเอาเลมอนมาใส่ครับผมไม่ต้องปลูกก็ได้ฮะอันนี้แบบเวลารีบๆแต่โดยส่วนตัวจริงๆแล้วในโหมดฮาร์ดเนี่ยพี่ปลูกหมดนะไอ้พืชผักสวนครัวพืชผักด้วยพืชผักสวนครัวเนี่ยพี่ปลูกหมดนะเออได้5อันจริงเหรอมันขาดอะไรขาดเลมอนเพิ่มไหมไปเอาเลมอนเพิ่มดีกว่าไหมขาดเลมอนด้วยนะผมโอเคเลมอนเพิ่มหน่อยฮะนี่เราได้เลมอนเพิ่มครับผมแล้วก็เอามาใส่อย่างน้อยไปสักติดตัวสักหน่อยก็ยังดีสัก10อันไหมจริงๆแล้วมันไม่ต้องพกเยอะขนาดนี้ครับผมเพราะว่า1อันเนี่ย1ตัวกันแมลงยากันแมลงเนี่ยมันสามารถกันได้แบบนานเลยนะผมถือว่านานนะสำหรับพี่ถือว่านานโอเคเอาแครอทไปใส่ด้วยให้มันเยอะๆเอาไปทีเดียวเลยเออไหนๆก็ทำนะไหนๆก็ทำแล้วจริงๆก็อยากตัดตรงช่วงนี้ออกนะแต่กลัวแบบว่าเออผู้เล่นใหม่จะแบบเฮียทำยังไงฮะคือแบบเราจะได้ทำให้เห็นเลยไงใช่ไหมล่ะเออโอเคได้มา12อันนะผมก็ถือว่าความจริงก็อย่างที่พี่บอกมันไม่จำเป็นต้องใช้เยอะนะครับผม12อันนี่ถือว่าเหลือเฟือฮะโอเคเอาเก็บของมาด้วยเดี๋ยวมันเสียนะครับผมอันไหนที่ไม่ใช้เนาะโอเคอันหนึ่งเราก็ปล่อยมันค้าไปต่อนะเขาติดก็ปล่อยมันค้าไปเรื่อยๆแช่ตู้เย็นไว้ครับผมที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับผมปึ๊บ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 ครบมาเราพร้อมแล้วล่ะเดี๋ยวเราไปจับกันเลยนะครับผมทุกคนโอเคก็ไม่ได้ก็ใช้เวลาอยู่นะเป็นวันในเกมเลยนะครับผมตั้งแต่เช้าเมื่อวานยันเช้าวันนี้อ่ะข้ามคืนกันเลยทีเดียวครับผมมาตรงไหนวะเนี่ยถูกไหมมาถูกทางอยู่ไม่ต้องดูแผนที่ เป็นไงล่ะโอเคจริงๆแล้วอ่ะหมามันก็ทำอะไรได้เหมือนโคกหมดทุกอย่างเลยนะเออมันสามารถคาบยากันแมลงในตัวมันก็ได้นะครับผมเห็นไหมมีของเหมือนในโคกทุกอย่างครับผมเรียกว่าดิสติสหรือโคกเคลื่อนที่ก็ได้ฮะเออส่วนวันนี้ครับผมเดี๋ยวพี่ฝากของไว้กับเจ้ากิฟฟินก่อนเพราะไม่จำเป็นต้องแบกอะไรไปเยอะนะครับผมเอาแค่อันที่พอสำคัญไปแล้วกันนะครับผมอย่างเช่นอะไรวะ ที่กี่แมงมุมนะครับผมมาอันนี้ต้องใช้ใช่ไหมจับแมงมุมไม่ใช้ก็บ้าไปแล้วครับผมยากันยาคุดติบแล้วก็นี่ยากันแมลงเนื้อเน่านะครับผมเออแมงมุมใช้เนื้อเน่าในการจับนะผมแมงมุมตะขาบอะไรพวกนี้เนาะโอเคไม่น่าจะต้องมีอะไรเดี๋ยวเอาชุดเทคใส่ไปด้วยดีกว่าไม่รู้เอาไปทำไมเหมือนกันครับผมอุ่นใจดีฮะเดี๋ยวของหาย เดี๋ยวตัวอะไรมาขโมยไปโอเคพวกนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เลยนะพวกปงปืนเนี่ยไม่เอากระสุนมาด้วยนะผมก่อนอื่นลืมบอกเราต้องลากนะผมลากยาคูณ15มาก่อนเอามาแปะไว้มันจำเป็นต้องใช้นะผมจับแบบพาสซีฟเนาะแล้วก็เอายากันแมลงมาลากมาไว้ครับผมแล้วก็เนื้อเน่านะครับผมเราจะใช้จับโดยการป้อนอาหารเฉยๆโดยที่ไม่ยิงฆ่าสลบมันนะครับผมโอเคไปพร้อมครับผมมันไม่จำเป็นต้องทำให้สลบแล้วจับนะครับผมเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วป้อนแต่ถ้าอย่างที่บอกนะครับผมว่าเอายากันแมลงมาทำไมเดี๋ยวดูกันครับผมเออเดี๋ยวหาตัวมันได้ก่อนเดี๋ยวค่อยใช้ให้ดูก่อนอื่นเวลาเรามาถ้ำเนี่ยเราจะโดนลุมสกรรมอยู่แล้วใช่ไหมครับผมเป็นเรื่องปกตินะฮะทุกคนเรื่องปกติเลยฮะยังไงเราก็ต้องโดนลุมนะครับผมเอาเจอพวกมันแล้วผมถ้าเราใช้ยานะผมยากันแมลงเนี่ยที่เราทำมานะครับผมเดี๋ยวดูประสิทธิภาพมันนะฮะเห็นไหมครับผมเอาแมงป่องเอาแมงป่องมันไอ้นี่นะมันไม่ใช่พวกกันแมลงดีกว่าแมงป่องงูอะไรเนี่ยมันจะเห็นเรานะครับผมแต่ส่วนแมงมุมตะขาบอะไรพวกเนี้ยหายครับผมค้างคงค้างคาวเนี่ยถ้าไม่เข้าไปใกล้เกินไปอ่ะนะมาดิแมงป่องเห็นไหมโดยปกติแมงมุมจะต้องมาลุดมาแบบเล่นเราแล้วนะผมแต่อันนี้มันเฉยเลยค้างคาวด้วยเห็นไหมมาเดี๋ยวพี่จัดการแมงป่องกับงูก่อน
เอ้ย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 อะไรอะไรแม่มันห้าวจังเลยอ่ะเออเอาให้หมดเอาให้หมดครับผมเดี๋ยวมันจะมีเลื้อยมาอีกมันเลื้อยมาแล้วมันเลื้อยมาแล้วมันเลื้อยมาแล้วมาไอ้ไม่โดนไม่โดนไงไม่โอ้โหไม่เอ้ยมันไม่โดนวะตอนแรกเออเฮ้ยเฮ้ยอะไรป่อง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 ขอกอดไอ้อะไรป่องโอเคครับผมตอนนี้เราก็เห็นไหมเหลือแต่แมงมุมความจริงแมงมุมกระทืบเราแล้ว ความจริงเราโดนแมงมุมแล้วกับขังข่าวเล่นแล้วนะผมเห็นไหมตะขาบก็นอนนิ่งนะผมทุกตัวก็คือไอ้สามตัวเนี้ยมันจะกันแมลงเลยว่าง่ายๆกันพวกนี้นะผมโดยเฉพาะเนาะพอเราใส่ยามามาเอาอาร์ติแฟกต์ก็จะง่ายขึ้นนะผมเพราะพวกนี้มันจะไม่รุดมาทำร้ายเราแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดมีคำว่าถ้าเกิดเราเข้าไปใกล้แบบเนี้ยเห็นไหมมันมาเลยครับผมก็อย่าเข้าไปใกล้มันละกันนี่มันจะเห็นหน้าผมโอเคแล้วเราก็เอ้ยโอ้โหแล้วเราไม่ได้เอาปืนมานี่ไงโอ้โหกระเด็นครับผมโอเคนิ่งเงียบกันหมดเลยครับผมเฮ้ยอะไรโอ้โหงูตัวนี้นั้นตัวนี้นั้นเออพวกนั้นก็เลเวลเท่าไหร่เลเวลน้อยอยู่ครับผมเดี๋ยวไปจับตัวข้างล่างเห็นมีแวบๆเลเวล300อาดาขาบนี่อย่าเอามีดฟันนะตายเลยนะเราเนี่ยทำไมมันตัวไหน300วะเนี่ยโอ้โหมันเห็นแล้วโอ้ถ้ามันเห็นแบบนี้ก็จับไม่ได้แล้วนะผมเสียดายเลยว่าตอนนั้นเลเวลต้อง300เนี่ยถ้าเกิดจะยากคุณ15ก็ไม่ได้จับยากเลยแป๊บเดียวครับผมเดี๋ยวเราเอาสักตัวไหมเอาตัวเลเวลน้อยก็ได้นะผมอันนี้เป็นการสาธิตคือการจับให้ดูอะไรแบบนี้เนาะข้อถ้าเกิดพี่จะจับจริงเดี๋ยวพี่รีเซฟมาจับตัวเลเวลเยอะดีกว่าครับผมมันจะได้คุ้มกับยาคูณ15หน่อยเนาะฮันเน่ไอปองฮันเน่จ้าอย่ากับพี่นี่เราลงมาจนเห็นอาร์ติแฟกต์แล้วนั่นน่ะข้างหน้าถ้าไปอีกมันก็จะยังไงอยู่นะไม่รู้จะเจอตัวนี้ไหมเอาแต่เริ่มเลยดีกว่าครับผมมันต้องใกล้นะพวกเองมาขวางทำไมแล้วขวางทำไมแล้วเออเดี๋ยวไปจับไปตัวข้างบนนั้นนะผมเห็นมันมีตัวเลเวลน้อยๆอยู่ก็ไม่น้อยมากประมาณ100กว่าครับผมเนาะในบูตอนจริงๆเราไม่อยากจับตัวเลเวลน้อยหรอกฮันแน่งูฮันแน่เออยังไงแล้วโอเคนี่แหละตัวเนี้ยเห็นมันจุ้มๆกันอยู่นะผม3ตัวเนาะตัวเลยโอ้โหไอ้งูอะไรโอ้มันใช่เวลาได้กล่องไหมมันใช่เวลาเก็บกล่องไหมไอ้งูมานี่ดีเออแค่นั้นแหละไอ้ป่องไอ้งูพี่ไอ้ยังไงไอ้งูพลาดมาไอ้ป่องเมื่อกี้เองคิดว่าอยู่เฉยๆแล้วเดินลงมาทำไมได้เวลาจับแล้วใช่ไหมตายหมดแล้วนะเมื่อกี้มันยังไม่ได้เปิดไฟครับผมเลยไม่ค่อยเห็นนี่ไงเห็นไหมแค่ป้อนเนื้อครับผมเราป้อนยาคูณ15ไปก่อนแล้วเราก็กดป้อนเนื้อแค่นั้นเองครับผมจับเหมือนพวกลิงพวกอะไรทั่วไปแหละไม่ได้ยากแต่ว่าเจ้าพวกนี้มันจะกินเนื้อเน่าเนาะเดี๋ยวยืนดูมันเลยนะผมมันไม่รู้จะหิวนานเปล่าเหมือนมาเออถ้าอย่างที่บอกนะผมมันก็จับเหมือนม้านั่นแหละแต่ม้าป้อนแครอทใช่มั้ยอันนี้ป้อนเนื้อเน่าครับผมแต่ว่าถ้าเราใช้ยาไอ้ยากันแมลงมาเนี่ยมันก็จะอีกประสิทธิภาพนึงเรื่องยากันแมลงอ่ะมันจะคอยแบบว่าเห็นมั้ยเพราะมันไม่เห็นเราครับผมมันก็จะไม่ตีเราไม่สนใจเราแล้วเราก็จะจับมันได้ง่ายเนาะเหมือนกับตะขาบด้วยนะผมเห็นมั้ยมันไม่มีค่าตลบนะครับผมเราไม่จําเป็นต้องใช้ค่าตลบกับมันนะแค่ป้อนอาหารมันก็พอโอ้ยแต่รอบเดียวได้ไอ้นี่เลยนะเว้ยได้37เลยนะค่าแต้มอ่ะอ้าวหิวอีกแล้วครับผมทุกคน
เฮ้ยหิวเร็วกว่าหมาเยอะไอ้หมาพี่รอยันข้ามคืนอ่ะทุกคนเห็นใช่ไหมหมาพี่รอตั้งแต่เช้าอ่ะเช้าจนข้ามไปอีกเช้าหนึ่งครับผมกว่ามันจะหิวรอบที่สองอันนี้คือเร็วเลยเร็วแบบนี้ถือว่าดีมากครับผมพี่ต้องบอกว่าถือว่าดีมากเลยเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอ๋อหิวอีกแล้วครับผมในขณะที่พี่บ่นหิวอีกแล้วเรียบร้อยครับผมวู้โอเคครับผมได้มาแล้วนะฮะดิสซิสสไปเดอร์เบลนะครับผมวู้มานี่ลูกพ่อต้องมาทางนี้มานี่มานี่อย่าวนอย่าวนอันแน่มีวนไปดิฟไปสองรอบสามรอบเขาให้หมานี่เลยลูกพ่อตัวอื่นก็เลเวลน้อยกว่าอยู่แล้วนะครับผมมันไม่ตีมันไม่ตีลูกเราด้วยไว้เห็นไหมขนาดว่าเราจับมาเป็นลูกแล้วพวกมันยังไม่ลุมเลยนะผมด้วยซึ่งพวกแมงมุมตะขาบอะไรเงี้ยถ้าเราจับในถ้ำมันล่องหนนะครับผมเดี๋ยวใส่ดิกี้เลยไม่รู้ว่ามันเป็นบั๊กหรือว่าอะไรนะอันเรื่องนี้พี่เคยถามผู้พัฒนาแล้วแต่เขาก็เฉยนะครับผมก็ดีจับในถ้ำนะผมมันจะเหมือนล่องหนแล้วถ้าเราขี่มันอยู่นะจะไม่มีใครตีเราเลยนะผมรวมถึงพวกแมงป่องด้วยโอ้โหดูหน้าตามันโคตรน่ากลัวเลยตาแดงๆครับผมจริงๆพี่ไม่ชอบแมงมุมมากเลยนะพี่เป็นคนไม่ค่อยชอบแมงมุมประมาณนั้นแหละ โอเคมาขี่เลยโอ้โหหนักตัวด้วยเหนือใช่ไหมลูกหนูว่าโอ้โหน้ำหนักมาน้อยเกินอันไหนไม่เอาก็ดิ้งๆไปก่อนครับผมเนี่ยข้อดีอย่างเห็นไหมในเมียงมุมนะผมพอเราขี่มันแล้วเนี่ยพอเราได้ขี่มันแล้วอ่ะก็จะไม่มีเดี๋ยวไปดูแมงป่องแล้วกันที่มันตีเราตอนเราใช้ยากันแมลงใช่ไหมอันนี้เหมือนกับว่าพี่มียากันแมลงอยู่นะผมมันก็เลยไม่ไอ้นี่แต่เดี๋ยวดูนี่ไงตีเห็นไหมมันไม่ทำอะไรด้วยนะเว้ยเห็นปะพี่สามารถตีพวกมันเก็บเบลได้เลยนะผมนี่เป็นไงมันก็ยังเฉยนี่ขนาดเราตีมันแล้วนะแต่ถ้าเกิดอยากกันแมลงเราเดินไปใกล้ๆก็จะเห็นอยู่ว่ามันจะตีเราใช่ไหมครับผมถ้าเราเดินไปใกล้ๆนะเห็นไหมได้อันนี้กี่โอ้โหแมงมุมดูดิมันไม่ตีเราเลยนะผมใกล้แค่ไหนก็ไม่ตีนะฮะสามารถตีมันได้ด้วยซ้ำนี่แต่ถ้าพี่โอ้ยเห็นไหมถ้าพี่แบบลงจากมันเมื่อไหร่นะผมมันก็จะตีพี่เลยนะไอ้พวกนี้พี่อยู่ใกล้มันด้วยไงประเด็นอะแต่แมงมุมตัวนั้นไม่มาเพราะว่ายากันแมลงยังไม่หมดนะครับผมเดี๋ยวดูเวลายากันแมลงหมดนะเรียบร้อยอ่ะพี่อ่ะนี่ได้แล้วกี่ลูกอยู่แบบเนี้ยทำอะไรพี่ได้แล้วโอ้โหเห็นไหมมันไม่ทำอะไรเลยนะครับผมเอาดีทุกคนเอาเรื่องว่ะเห็นไหมนี่อ่ะก็ดีครับผมของการจับแมงมุมนะครับผมพี่เคยจับมาหลายหมดแล้วหมดง่ายหมดยากหมดฮาร์ดหมดอะไรจับมาหมดแล้วครับผมเนี่ยจนมาบูตอนเนี่ยไอ้ด้วงบางเฉยดูหน้าผมเนี่ยเห็นไหมเราสามารถป้อนเนื้อบนหลังแมงมุมได้และทุกคนคิดดูนะผมว่าถ้าเราจะมาจับตัวอะไรในถ้ำเนี่ยก็เอานี่เลยป้อนได้เลยครับผมเฉพาะตัวที่ต้องป้อนนะผมคือความสะดวกสบายความขี้โกงของพวกแมงมุมตะขาบนะผมเวลาเราจับในถ้ำก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวดูนะนี่เดี๋ยวพี่เข้าไปจิตเห็นไหมนี่คือจิตแล้วนะจิตสุดๆแล้วนะมันยังไม่ทำอะไรเราเลยนะผมโอ้แต่ถ้าลงไม่ได้เลยนะยากันแมลงก็ไปใกล้แบบนี้ไม่ได้นะผมเปิด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 เก็บมาทำไมเนี่ยเก็บมาทำไมเนี่ยนี่เดี๋ยวพี่ลงไปตาดิได้ดูนะเอ้ยแมงป่องนี่นะเนี่ยเป็นไงปืนกลนี่ใหญ่ปืนกลมันยังไม่ทำอะไรพี่เลยทุกคนคิดดูดิโอ้โหโคตรจะดีครับผมคือแบบว่าดีมากตอนพี่รีวิวหมดหาจับแมงมุมไปเนี่ยรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดข้างนอกมันก็ไม่ตีเราใช่ไหมโอ้โหอย่างนี้ขี้โกงเลยครับผมตีปะวะจำไม่ได้วะถ้าเกิดไม่ตีนี่คือล้มกีก้าได้เลยนะแมงมุมเนี่ยยืนยิงยืนยิงยืนยินเลยระบายเลยนะครับผมโอเคอันนี้เดินรีวิวไว้ดูเฉยๆนะผมว่ามันไม่มีใครทำอะไรได้จริงแต่ตอนนี้คือแบบเครื่องมันร้อนนะผมว่าภาพอาจจะยังไม่สะดุดแต่เครื่องมันร้อนแล้วมีแววว่าจะแบบจะเด้งในอีกไม่นานนี้อดีแปกอันนี้เป็นอันเล็กนะผม
มันจะมีอันใหญ่กับอันเล็กเนาะอันใหญ่จะอยู่ข้างในแหละโอ้โหได้เสื้อโอ้ยนี่ไงเนี่ยเมื่อเราลงแล้วมันจะมานะผมนี่มันโจมตีเลยเห็นไหมมันเห็นเราแล้วนะผมเพราะฉะนั้นต้องสู้ฮะต้องสู้ถึงจะชนะไอ้นี่ไงเบิ่ม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 อย่าห้าวอย่าห้าวกับพี่อย่าห้าวกับพี่ไอ้เมียงปุ่งไอ้เมียงปุ่งนี่ไงเรียบร้อยไปเด้วู้ได้หมดอ่ะในถ้ำเนี้ยได้หมดอ่ะเมกะโลก็ได้หมดอ่ะ ยังห้าวอ่ะคือที่มันได้ก็เพราะว่ามันล่องหนนะผมมันก็เหมือนกับล่องหนนั่นแหละก็ยังไม่รู้เลยสรุปมันเป็นบั๊กหรือว่ามันเป็นที่อะไรนะผมโอเคข้างหน้ามีอาร์ติแฟกต์แล้วเห็นไหมคือเรามาถึงตรงนี้ได้อย่างสบายครับผมเราจะเอามาฟาร์มอาร์ติแฟกต์ก็ได้นะเนี่ยโอ้โหวนขนาดเดี๋ยวมันยังไม่ทำอะไรเลยคิดดูดิโอ้โหเนี่ยดูได้แต่แตกวงได้แต่แตกวงไอ้ตัวนี้โอ้ตัวนี้เลเวลเยอะเดี๋ยวปล่อยไม่ได้ถ้าเราลงเอาอาร์ติแฟกต์ดวงเอาแยะถ้าเราลงเอาอาร์ติแฟกต์นะผมว่ามันโจมตีเราแน่แล้วคือพี่ไม่ได้เอาอาวุธอะไรมาเลยนอกจากดาบนะผมแต่ดาบก็ไหวอยู่หรอกแค่เข้าถ้ำนี่ไงในบูตอนในไดโนเสาร์ในถ้ำตัดในถ้ำมันแบบเลเวลเยอะด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะผมบางทีเราเข้ามาแบบว่าเอาอาร์ติแฟกต์เนี้ยแล้วถ้าเกิดลงปุ๊บแล้วโอ้โหถ้าไม่จำกำจัดไอ้พวกนี้ก่อนนะเรียบร้อยอะจริงๆโอ้โหอยู่การชนิดว่าพึบพาบเรียกได้ว่าพึบพาบครับผมเดี๋ยวเราเอาไอ้นี่ก่อนคบเพลิงก่อนโอ้โหมองเห็นตายเลยถอดตะกินสิครับพี่ถอดตะกินก่อนนั่นโอ้ยตอนแรกไม่เห็นแมงมุมโอ้โหมันอยู่เป็นดงเลยนี่วาเนี่ยโอ้โหอย่างนี้ก็ได้เสียดีครับผมทุกคนโอ้โหอะไรจะเยอะขนาดเนี้ยเนี่ยเวลาเข้าถ้ำเข้าดันเจียนเนี่ยบางคนสเปคแบบว่าเล่นข้างนอกได้แต่ลงถ้ำไม่ได้เพราะอย่างเงี้ยนะผมลงถ้ำบางทีก็สเปคแหลกเลยนะนี่ยิงดีเบิ่มนี่เป็นไงแล้วสามารถเก็บไอ้พวกเนี้ยหมดได้เลยหมดได้โดยที่พี่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะผมไม่ต้องโดนดาเมจสักนิดเดียวเลยนะฮะลูกเราก็ไม่ต้องโดนดาเมจเห็นไหมแล้วสามารถกำจัดพวกมันได้แบบสบายครับผมนี่เป็นไงอีซี่ไหมอีตี้ครับผมโอ้โหโอ้โหปาดเนี่ยเริ่มมีหน่วงแล้วอาการเริ่มมาแล้ว อาการเริ่มมาแล้วครับผมโอ้โหไอ้โดมันไม่ทำอะไรเราเลยว่าโอ้โหแล้วฟาร์มเลเวลได้สบายครับผมฟาร์มเลเวลได้ด้วยทำไปเล่นไปนี่แหละการฟาร์มเลเวลที่เยี่ยมยอดครับผมกดคูณ3คูณ10คูณ15คูณ12มาเลยเต็มที่ฟาร์มกันแบบเต็มที่ไปเลยยังไงเฮ้อโหเจ็บไหมเลเวลอัพเลยน้ำหนักเท่านั้นแหละลูกที่คู่ควรกับหนูต้องน้ำหนักเท่านั้นแหละเห็นไหมครับผมมันง่ายได้แค่ไหนครับผมทุกคนที่เราจะแบบว่าสามารถโอ้โหดูข้างข่าวตอนนี้เลเวล300เลยนะเว้ยแล้วพี่แบบล้มมันได้แบบโดยที่ไม่ต้องเสียเลือดสักนิดเดียวไม่ต้องโดนดาเมจไม่ต้องอะไรเลยนะผมเก็บหมดแบบเห็นไหมโอ้โหมันช่างง่ายเหลือเกินครับผมทุกคนแบบนี้โอ้คือแบบอะไรวะเด้งแล้วกว่าจะเข้าเกมได้คือแบบโอ้โหจิ๊บเสียหมดแน่ตรงนั้นอะคอมันสะดุดกึกเลยพี่อาจจะตัดออกนะผมทุกคนมันร้อนแบบมันร้อนฟึบขึ้นมาแล้วมันสะดุดแบบยับเลยครับผมอะไรกันครับเนี่ยโอเคครับผมทุกคนวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่พาลูกออกจากถ้ำก่อนกลัวมันจะเด้งอีกยิงก่อนมันไส้ทำเอาสะดุดเฉย